สวัสดีครับผู้ถือหุ้นนักลงทุนนักวิเคราะห์สื่อมวลชนที่สนใจเข้ารับฟังและรับชมกิจกรรม Opportunity Day สำหรับงวดผลการดำเนินงานประจำปี2566ของบริษัทนวิวัฒน์ Medical Corporation จำกัดมหาชนหรือนำก่อนอื่นผมก็ขอแนะนำตัวเองนะครับว่าผมวิโรจน์ชัยเทิดเกียรติประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทนวิวัฒน์ Medical Corporation จำกัดมหาชนครับอีกท่านครับผมสุขุมโพธิสวัสดิ์นะครับเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงินครับครับสำหรับการนำเสนอเนื้อหาในครั้งนี้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วย overview ภาพรวมของบริษัทนะครับแล้วก็หลักๆ ก็จะเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อในปี2523ที่ผ่านมานะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของการเงินหรือ financial highlight ที่เราจะมานำเสนอครับส่วนต่อไปก็จะเป็นในส่วนของการนำเสนอเรื่องโปรเจกต์ที่เราจะมีในปีต่อไปหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นในภาพของการตั้งคำถามจากนักลงทุนแล้วก็นักวิเคราะห์ต่างๆครับซึ่งสามารถใส่เข้ามาได้นะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยผมขอก่อนที่จะสรุปภาพรวมปี2523เนี่ยผมขอใช้โอกาสในการเล่าในส่วนของธุรกิจของนำให้หลายท่านได้ทราบก่อนเพราะว่าเข้าใจว่าหลายด้วยเป็นด้วยเราเพิ่งเข้ามาแล้วก็ยังใหม่สำหรับในตลาดก็ขอใช้โอกาสนี้ในการอธิบายภาพของธุรกิจของนำนิดนึงครับนำเองหรือนำวิวัฒน์เนี่ยเราอยู่ในตลาดธุรกิจทางการแพทย์หรือ healthcare business นะครับเราเป็นผู้ผลิตวิจัยแล้วก็พัฒนาเครื่องมือแพทย์นะครับในเรื่องของการใช้ในโรงพยาบาลแล้วก็อุตสาหกรรมอื่นๆทางการแพทย์ที่ใช้ในการล้างทำความสะอาดแล้วก็ฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้เอากลับมาใช้ซ้ำแล้วก็ใช้ใหม่นะครับเครื่องมือแพทย์เหล่านี้เป็นเครื่องมือแพทย์ที่คิดค้นโดยคนไทยแล้วก็นวัตกรรมโดยคนไทยแล้วก็ผลิตโดยคนไทยนะครับปัจจุบันเนี่ยเราก็มีใช้อย่างแพร่หลายกว่า1,400โรงพยาบาลทั่วประเทศนะครับแล้วก็มีส่งออกนะครับไปตลาดต่างประเทศนะครับนวัตกรรมที่เราคิดค้นขึ้นมานี่ก็เป็นไปตามมาตรฐานทั้งในยุโรปหรืออเมริกาและครอบคลุมมาตรฐานเกือบทั้งหมดในเรื่องของทางการแพทย์ในเรื่องของการทําความสะอาดและฆ่าเชื้อเครื่องมือแพทย์ที่เห็นนะครับหลายท่านคงจะอยากรู้ว่าใช้ทําอะไรนะครับถ้าไปดูในส่วนของโรงพยาบาลเองเนี่ยหรือในอุตสาหกรรมการแพทย์เองเนี่ยก็มีหลายหน่วยงานในโรงพยาบาลที่ใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของห้องแลบหรือแม้กระทั่งห้องผู้ป่วยหรือแม้กระทั่งห้องผ่าตัดหรือแม้กระทั่งห้อง ICU หรือพักฟื้นคนไข้เนี่ยเราใช้อุปกรณ์นะครับการแพทย์ที่ใช้ในช่วงระหว่างการรักษาพยาบาลเนี่ยเชื่อไหมครับหลาย80กว่าเปอร์เซ็นต์เอากลับมาเข้าสู่กระบวนการล้างทำความสะอาดรีโปรเซสใช้ซ้ำใช้ใหม่กับคนไข้รายต่อไปนะครับนวิวัฒน์เราเองเราผลิตเครื่องมือแพทย์ที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่ครับเพื่อใช้ในกระบวนการล้างทำความสะอาดอุปกรณ์การแพทย์เหล่านี้ในโรงพยาบาลนะครับในหน่วยงานที่ใช้ในกระบวนการนี้เราเรียกว่าหน่วยงาน Central Supply ซึ่งใช้เครื่องมือของเราในหน่วยงานในกระบวนการอย่างที่ว่านะครับซึ่งก็เป็นไปตามเครื่องอุปกรณ์การแพทย์ที่ใช้เลยครับบางตัวถ้าคิดง่ายๆเป็นอุปกรณ์เรียบง่ายกรรไกรหรือมีดผ่าตัดไปจนถึงกล้องส่องที่มีความซับซ้อนการล้างในลักษณะเครื่องมือที่ไม่เหมือนกันก็ใช้เครื่องล้างไม่เหมือนกันในกระบวนการอบฆ่าเชื้อที่มีการใช้เครื่องมือที่ซับซ้อนไม่เหมือนกันก็ใช้ไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยในความซับซ้อนและบริบทของเครื่องมือแพทย์ที่ใช้เนี่ยก็ต้องตอบโจทย์ในเรื่องของเครื่องมือที่เราผลิตเพื่อสามารถที่จะทำเข้าสู่กระบวนการรีโปรเซสให้มันเอากลับมาใช้ใหม่ได้นะครับถ้าดูในภาพOverview ภาพนี้จะเห็นว่าจะเป็นภาพที่ชัดเจนนะซึ่งจะเป็น3ธุรกิจของนำวิวัฒน์ในกลุ่มนี้นะครับก็จะเป็น1ก็คือธุรกิจที่เราผลิตเครื่องมือแพทย์ที่เราเห็นข้างในครับที่วางตั้งอยู่ในหน่วยงานนะครับส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการผลิตอุปกรณ์วัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้กับเครื่องมือแพทย์เหล่านี้เพื่อที่จะสามารถใช้ในกระบวนการทำความสะอาดในแต่ละช่วงของการทำงานนะครับส่วนที่3แน่นอนครับก็เป็นส่วนของการให้บริการซึ่งในรูปที่เราเห็นเนี่ยในภาพที่เราเห็นเนี่ยเป็นภาพของหลังจากติดตั้งไปแล้วเนี่ยจะต้องมีการเข้าเซอร์วิสเข้าบำรุงรักษาและเข้าบริการภาพนี้ก็ฉายชัดเจนครับว่าเป็นภาพของที่แสดงให้เห็นถึง3ธุรกิจ3รายได้หลักของนวิวัฒน์ในกลุ่มนี้นะครับนวิวัฒน์เราก่อตั้งมา50ปีนี้ปีที่54ครับก็อย่างที่ได้เห็นเมื่อสักครู่ครับว่าเราปีที่เราก่อตั้งเนี่ยปี1970นะครับเรามี first SKU คือเครื่องนึ่งออโตเคลฟตัวแรกเกิดขึ้นในประเทศนะครับปัจจุบันเรามีถึง320 SKU หรือ350กลุ่มผ
ผลิตภัณฑ์นะครับครอบคลุมการล้างทำความสะอาดอุปกรณ์การแพทย์ในระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับที่มีความซับซ้อนสูงสุดนะครับได้เกือบทั้งหมดนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าวันนี้เนี่ยเราสามารถเป็น Turnkey เป็น Total Solution ของงานบริการบริหารเรื่องการล้างทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ในโรงพยาบาลและในอุตสาหกรรมอื่นๆที่ต้องการความปราศจากเชื้อของอุปกรณ์เพื่อเอาไปใช้กลับไปใช้ใหม่นะครับในปี2070เนี่ยหลังจากนั้นมา50กว่าปีมีอะไรเกิดขึ้นเยอะเลยครับในแง่ของมาตรฐานเองเนี่ยในช่วงระหว่างทางจนถึงวันนี้เนี่ยเราย้ำเราสามารถพูดได้ว่าเราเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีมาตรฐานเทียบเคียงกับบริษัทชั้นนําของโลกนะครับในเรื่องของมาตรฐานในการผลิตเครื่องมือแพทย์นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ CE ซึ่งเราได้รับมาเมื่อปี2009นะครับและปัจจุบันนี้ก็ทุกผลิตภัณฑ์ที่เราผลิตออกมาต้องได้รับมาตรฐาน CE รับรองเพื่อส่งออกไปในภูมิภาคแล้วก็ในตลาดต่างประเทศได้นะครับในเรื่องของสายการผลิตปัจจุบันเนี่ยเรามีสายการผลิตโรงงานผลิตพื้นที่อยู่ประมาณ12,000ตารางเมตรนะครับเราย้ายมาประมาณ3ที่แล้วครับปัจจุบันก็เป็นที่ที่ใช้ในเรื่องของการผลิตปัจจุบันแล้วก็มีแผนที่จะขยายต่อไปนะครับแล้วก็ในส่วนของงานอื่นๆก็จะเป็นงานนวัตกรรมที่ในระหว่าง50กว่าปีเนี่ยก็มีนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายนะครับก็หลายตัวก็เป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยเองนะครับซึ่งผมคงได้มีโอกาสอธิบายในโอกาสถัดไปนะครับในภาพรวมเนี่ยก็จะเป็นด้วยระยะเวลาจำกัดผมก็จะสับอธิบายในภาพรวมสั้นๆได้ประมาณเท่านี้นะครับหลังจากนี้จะมีวิดีโอเพื่อฉายภาพให้เห็นอย่างสั้นๆว่านำวัดเราทำอะไรบ้างนะครับนำวิวัฒน์ผู้ผลิตนำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือทางการแพทย์ชั้นนำของไทยเราอยู่เบื้องหลังความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ด้วยการคิดค้นพัฒนานวัตกรรมและงานบริการสำหรับทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อทำให้สามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ซ้ำได้อย่างปลอดภัยตามหลักมาตรฐานสากลครอบคลุมถึงองค์ประกอบสำคัญในการป้องกันการติดเชื้อด้วยประสบการณ์กว่า50ปีในธุรกิจเครื่องมือแพทย์ Healthcare System เราได้สร้างความเชื่อมั่นภายใต้ความเชี่ยวชาญในฐานะผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ด้วยฝีมือคนไทยที่ได้รับมาตรฐานในระดับสากลจนได้รับความไว้วางใจจากโรงพยาบาลและองค์กรด้านสาธารณสุขกว่า 1,200 แห่งสนับสนุนการนำไปสู่การเป็น Regional Medical Hub ด้านการฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ในระดับภูมิภาคต่อไปจากความสำเร็จของธุรกิจการผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ด้านการทำให้ปราศจากเชื้อที่เปรียบเสมือน DNA ของนำวิวัฒน์สู่การต่อยอดเพิ่มโอกาสทางธุรกิจด้านสุขภาพโดยเราตั้งเป้าหมายการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศเพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเราพร้อมที่จะก้าวเคียงข้างกันเพื่อสร้างรากฐานโครงสร้างสาธารณสุขไทยด้วยทีมงานที่แข็งแกร่งผสานเทคโนโลยีล้ำสมัยตอกย้ำด้วยคุณภาพภายใต้มาตรฐานสากลสร้างความภาคภูมิใจในฐานะผู้นำทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์สัญชาติไทยพร้อมส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยหัวใจแห่งความมุ่งมั่นวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพด้านการผลิตสูงสุดสู่ความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ทั้งระบบเพราะเราเชื่อว่าสุขภาพที่ดีคือหัวใจสำคัญของทุกชีวิตDeliver Better Health Solution ครับก็ได้เห็นภาพลักษณะการดำเนินธุรกิจของนำวิวัฒน์ได้พอควรแล้วนะครับทีนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าคงจะมีคําถามว่าเอ๊ะหลังจากนี้ไปเนี่ยนวัดจะทํายังไงต่อในพื้นฐานที่นวัดเป็นนะครับวันนี้สไลด์นี้ผมว่าก็เป็นสไลด์สรุปได้อย่างดีใน business framework ของนวัดในการเดินทางหลังจากนี้เป็น journey ต่อไปในอีกปีข้างหน้านะครับตัวนี้เองเนี่ยสรุปได้เป็นภาพของนําเองเนี่ยในกรอบของพื้นฐานของนําเอง DNA ของเราคือเป็น medical manufacturer คือเราเป็นผู้ผลิตนะครับ DNA เราคือนักวิจัย DNA เราคือผู้สร้างนวัตกรรมนะครับตัวนี้ก็ยังเป็น DNA หนึ่งที่เรายังคงเป็นพื้นฐานแล้วก็เป็นจุดที่นวัดต้องการโฟกัสในเรื่องการเป็นผู้ผลิตเครื่องแพทย์ในประเทศไทยนะครับโดยมีแนวความคิดในเรื่องของการนำนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาสร้างในเรื่องของผลิตภัณฑ์สมัยใหม่เพื่อตอบโจทย์ในเรื่องของปัญหาแล้วก็ในเรื่องของสาธารณสุขที่มีมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเครื่องมือแพทย์หรือแม้ว่าจะเป็นในเรื่องของโรคที่มีความซับซ้อนซึ่งต้องการการ
ล้างทำความสะอาดแล้วก็ฆ่าเชื้อที่สมบูรณ์แล้วก็เป็นไปตามมาตรฐานนะครับเพื่อส่งมอบสิ่งดีๆให้กับคนไข้แล้วก็ผู้ใช้บริการแล้วก็ปัจจุบันเรารวมถึงผู้เสนอบริการด้วยก็คือหมอแล้วก็พยาบาลที่ใช้ในอุปกรณ์เหล่านี้นะครับนวัตเองเราแตกกลุ่มออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกเป็นกลุ่มหรือผมเรียกว่ากลุ่ม healthcare industry นะครับซึ่งกลุ่ม healthcare industry เนี่ยเป็นกลุ่มที่เกี่ยวกับโรงพยาบาลทั้ง medical ทั้ง pharmaceutical หรือแม้กระทั่ง laboratory ก็คืออยู่ในกลุ่ม healthcare industry นะครับซึ่ง key point เลยสำคัญของ healthcare industry คือ total medical solution นะครับกลุ่มเครื่องล้างทางการแพทย์อุปกรณ์ทางการแพทย์เมื่อที่ผมอธิบายไปสักครู่ก็คงได้ฉายภาพให้ท่านได้เห็นแล้วในคำว่า total medical solution นะครับอีกกลุ่มหนึ่งเราเรียกกลุ่ม healthcare consumer ซึ่งหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยกลุ่มนี้จะเป็นตัวขับเคลื่อนได้อย่างดีที่จะถ่ายทอดในกลุ่มที่นวัตเคยมีในแง่ของนวัตกรรมที่เป็น industry เนี่ยไปสู่ consumer นะครับเพื่อทำให้สุขภาพดียิ่งขึ้นนะครับสุขภาพมีสุขภาพที่ดีนะครับสองกลุ่มที่เราจะเข้าไปคือกลุ่มที่เกี่ยวกับด้านอากาศนะครับและกลุ่มที่เกี่ยวกับด้านการนอนซึ่งทั้งสองกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่คิดว่าเรามีโอกาสมี opportunity ในเรื่องของการวิจัยค้นคว้าซึ่งเรามีการทำการบ้านในแง่ของในส่วนของงานวิจัยแล้วก็ในส่วนของพันธมิตรที่เข้ามาเป็นส่วนร่วมเพื่อสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ในแง่ของ consumer ในกลุ่มนี้แล้วเช่นเดียวกันนะครับทีนี้กลับมาดูในกลุ่มของ healthcare industry เองเรามองภาพออกไปเป็น3กลุ่มนะครับปัจจุบันเนี่ยกลุ่มแรกเนี่ยเราเรียกว่ากลุ่มที่นวัตเป็นตัวตนนวัตเลยก็คือเรื่องของการฆ่าเชื้อล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ทางการแพทย์เราเรียกกลุ่มนี้ว่ากลุ่ม IDSนะครับซึ่งเราก็ยังเติบโตแล้วก็โฟกัสลงไปในกลุ่มนี้เช่นเดียวกันแล้วก็เช่นเดิมครับแล้วก็พยายามขยายลงไปในกลุ่มให้มันลึกขึ้นเรื่อยๆในอุปกรณ์การแพทย์ที่มีความซับซ้อนแล้วก็ไฮเทคมากขึ้นผมยกตัวอย่างเช่นวันนี้เรามีในเรื่องของการผ่าตัดโรบอทเซอร์เจอรี่เรามีในเรื่องของการผ่าตัดโดยใช้อินเวสซีฟหลักขนาดเล็กในเรื่องของการผ่าตัดแน่นอนนะอุปกรณ์เหล่านี้ต้องใช้อุปกรณ์การล้างใหม่แล้วก็อุปกรณ์ในการฆ่าเชื้อใหม่นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องเข้าไปพัฒนาและ develop ให้มันเติบโตแล้วก็เข้มแข็งมากขึ้นนะครับกลุ่มที่2เนี่ยที่เราเข้าไปดำเนินการแล้วแล้วก็ทำในเรื่องของการตลาดแล้วคือในเรื่องของอุปกรณ์ในกลุ่มของการห้องผ่าตัดนะครับกลุ่มนี้เองเนี่ยเพื่อตอบโจทย์ในเรื่องของ hybrid operation สมัยใหม่แล้วก็อุปกรณ์ในเรื่องของการมี minimal invasive surgery คือการผ่าตัดแบบกล้องขนาดเล็กนะครับแล้วก็ในเรื่องของการผ่าตัดแบบโรบอติกซึ่งแน่นอนฮะการเติบโตของกลุ่มเตียงผ่าตัดหรือกลุ่มผ่าตัดกลุ่มนี้จะเป็นภาพของการเรโนเวทในเรื่องของการปรับปรุงในอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดซึ่งน้ำวัดก็มีประสบการณ์มาก่อนหน้านี้แล้วนะครับเมื่อประมาณ 10-20 ปีที่แล้วนะครับกลุ่มนี้ก็เป็นอีกกลุ่มที่เราเข้าไปนะครับกลุ่มที่3คือเรื่องของกลุ่มขยะติดเชื้อนะครับก็เป็นที่น่าภูมิใจว่าเราสามารถผลิตเครื่องกำจัดขยะติดเชื้อได้เองภายในประเทศแล้วครับก็เราได้มีการเปิดตัวแล้วก็ขายไปแล้วเมื่อปีที่แล้วนะครับก็ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีนะครับเป็นการกำจัดบำบัดขยะติดเชื้อในแบบที่คลีนแล้วก็คลีนด้วยนะครับแล้วก็สามารถเอามาทำเป็นพลังงานได้ด้วยนะครับทั้ง3กลุ่มนี้ก็เป็นภาพของ Total Medical Solution ที่หลังจากนี้ไปจะเป็นไกด์ไลน์จะเป็นไกด์แดนของนำวิวัฒน์ในการวางกลยุทธ์เพื่อที่จะเข้าไปในแต่ละกลุ่มเหล่านี้ให้เข้มแข็งแล้วก็ให้เติบโตมากยิ่งขึ้นนะครับแน่นอนสุดท้ายเลยทั้ง4ทั้ง5area ที่เรากำลังจะเข้าไปเนี่ยก็ยังอยู่ในสโคปของนำวิวัฒน์ในเรื่องของการเป็นผู้ผลิตในส่วนของเครื่องจักรก็คือ SM นะครับส่วนที่2ก็เป็นในเรื่องของการจะต้องมีกลุ่มของ consumable คือวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้แล้วที่ใช้ซ้ำกับแต่ละกลุ่มไปด้วยนะครับกลุ่มที่3คือเรื่องของงานบริการนะครับ IT เนี่ยเป็นภาพของการเชื่อมต่อแล้วก็เชื่อมโยงอุปกรณ์การแพทย์ทั้งหมดเข้าด้วยกันเพื่ออินทิเกรตในเรื่องของข้อมูลเพื่อให้ได้มาซึ่ง cost efficiency แล้วคือการ save cost รวมถึง speed ในเรื่องของการ operate ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เป็นภาพ business framework ที่เราวางเป็น objective เอาไว้นะครับเพื่อให้กลยุทธ์หลังจากนี้ไปปรับเคลื่อนเพื่อให้ตอบโจทย์ business framework ที่เรามีนะครับโดยผ่าน business โดย strategic framework ที่เรากำลังสร้างขึ้นมาตัว strategic framework เนี่ยเรามีอยู่ประมาณ5 strategic นะครับอันแรกก็แน่นอนครับในกลุ่มที่มีผลิตภัณฑ์อยู่แล้วเนี่ยก็พยายามรักษากลุ่มลูกค้าเดิมแล้วก็พยายามส่งตัวผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ๆเข้าไปในกลุ่มลูกค้าเดิมที่ใช้ตัวผลิตภัณฑ์นำวิวัฒน์นะครับส่วนที่2เนี่ยก็เป็นตัวในเรื่องของพยายามลดเรื่องการนำเข้าแล้วก็มีในเรื่องของการผลิตแล้วก็นวัตกรรมเกิดขึ้นเองภายในประเทศเพื่อทดแทนการนำเข้าแล้วก็เราสามารถที่จะมี
ตัวแบรนด์ของเราเพื่อส่งออกได้ด้วยนะครับส่วนที่3แน่นอนก็เป็นส่วนของการเติบโตทางตลาดต่างประเทศนะครับเพื่อเอาผลิตภัณฑ์ที่เราคิดค้นไว้ใน Business Framework เนี่ยออกไปในตลาดต่างประเทศนะครับอันที่4คือเรื่องของการเจาะไปในกลุ่มของ Non Health Segment ก็อย่างที่อธิบายไปใน Business Framework ว่าเรามีในส่วน Healthcare Consumer นะครับซึ่งเราพยายามจะเข้าไปในกลุ่มที่ไม่ใช่ Non Hospital นะครับส่วนที่5ก็แน่นอนครับในเรื่องของการมีพันธมิตรที่จะมาเชื่อมต่อแล้วก็เชื่อมโยงในโอกาสที่เราสามารถที่จะไปหา opportunity ในแง่ของการ scale up ในแต่ละส่วนที่เรามองภาพในเฟรมเวิร์คที่เรามองไว้เมื่อสักครู่นะครับหลักๆ ก็จะเป็นกลยุทธ์ที่เราพยายามสร้างขึ้นมาเพื่อผลักดันให้ตัวเฟรมเวิร์คบิสเนสมันครบถ้วนแล้วก็สมบูรณ์นะครับหลังจากนี้ก็เป็นภาพของนามวิวัฒน์ในภาพของดับอัพสตรีมทูดาวน์สตรีมซึ่งวันนี้เองถ้าพอได้อธิบายปุ๊บเนี่ยหลายท่านก็คงจะเข้าใจว่าเรามาตั้งแต่ R&Dเป็นผู้ผลิตแล้วก็ทำการตลาดขายรวมถึงงานบริการแล้วก็ให้ความรู้ดังนั้นตัวนี้ถือเป็นคีย์หนึ่งที่นามิวัฒน์ใช้ในเรื่องของการขับเคลื่อนองค์การพยพทั้งหมดที่ได้พูดไปเมื่อสักครู่นะครับสายต่อไปก็ขอพูดถึงกิจกรรมแอคทิวิตี้ที่เราได้ทำไปเมื่อปี2023นะครับจริงๆแล้วก็ที่เห็นได้ชัดเลยก็คือเรื่องของการ expand ในส่วนของโรงงานนะครับเรามีการซื้อโรงงานเพิ่มนะครับจาก 12,000 เป็น 15,000 ตารางเมตรนะครับเพื่อแก้ปัญหาในส่วนของการแออัดของการผลิตนะครับแต่เข้าใจว่าก็ยังมีการขยับขยายแล้วก็แผนในเรื่องของการสร้างโรงงานเพิ่มเติมอีกนะครับในปีนี้แล้วก็ปีต่อไปนะครับโปรเจกต์ที่จบแล้วก็คือเรามีโปรเจกต์ร่วมกับทางปตท.หรือทาง Innobic ที่เป็นพาร์ทเนอร์กันว่าในเรื่องของการผลิต Non-woven เพื่อใช้ในเรื่องของการทำ Wrapping ได้เองในภายในประเทศปัจจุบันตัวนี้ก็ได้ลอนช์ออกไปในตลาดแล้วก็สู่การขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับในควอเตอร์ที่แล้วนะครับก็เป็นตัวที่สามารถที่ผลิตทดแทนการนำเข้าได้เองภายในประเทศแล้วก็เป็นความร่วมมือระหว่างเรากับทางStrategic Partner ที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของหุ้นส่วนของนามิวัฒน์นะครับในวันนี้ปีที่แล้วเราเองมี R&D งานวิจัยที่จบอยู่ประมาณ6ตัวนะครับตัวแรกเลยคือตัวระบบการพ่นฆ่าเชื้อในอากาศระบบการพ่นฆ่าเชื้อนี่เป็นระบบการพ่นที่ฆ่าเชื้อในอากาศแล้วก็บนพื้นผิวในขั้นสเตอร์ไลเซชันเลยนะครับเพื่อที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของการทำลายเชื้อแล้วก็ทำการปรับในเรื่องของห้องเพื่อให้เข้าก่อนที่เข้าสู่ในสถานะการผ่าตัดหรือในกระบวนการที่ต้องการห้องที่ต้องการคลีนมากๆนะครับตัวนี้ก็เรามีแบบโมบายแล้วก็มีแบบเป็นสเตชันห้องตั้งแต่ประมาณ5ตารางเมตรไปจนถึง 2,000 ตารางเมตรนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่ใช้เป็นนวัตกรรมตัวใหม่ที่เราออกมานะครับส่วนที่2เนี่ยเป็นเครื่องกำจัดขยะนะครับตัวนี้เองก็เราเรียก Westmac เป็นเครื่องกำจัดขยะที่ผลิตได้เองภายในประเทศนะครับแล้วก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นตัวเดียวที่เราทำเราจดลิขสิทธิ์แล้วจดสิทธิบัตรไปด้วยนะครับในเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งบทขยะจากขยะติดเชื้อออกมากลายเป็นขยะสเตอร์ไลน์นะครับโดยไม่มีมลภาวะในเรื่องของการปล่อยของเสียนะครับแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนขยะตัวนี้ออกมาเป็นพลังงานในส่วนของงานวิจัยที่เรามีวิจัยร่วมกับทางแม่โจ้นะครับตัวนี้ก็เป็นนวัตกรรมที่เราภูมิใจที่จะเอาออกมาแล้วก็ขายแล้วก็นำเสนอให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศนะครับตัวที่3เป็นตัวเราเรียกว่าไฮโดรเจนเปอร็อกไซด์50ลิตรตัวนี้เพื่อต้องการตอบโจทย์การแพทย์ในเรื่องของการฆ่าเชื้อที่ต้องการความรวดเร็วนะครับเพราะอุปกรณ์การแพทย์บางตัวเนี่ยมีราคาแพงนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยบางโรงพยาบาลมีแค่ชิ้นเดียวหรือ2ชิ้นดังนั้นแล้วเนี่ยการฆ่าเชื้อเลยต้องการความรวดเร็วนะครับตัวนี้เองเนี่ยเป็นความเร็วที่เราถือว่าปัจจุบันก็เร็วที่สุดนะครับแต่ว่ากำลังทำในส่วนของการจดลิขสิทธิ์แล้วก็สิทธิบัตรในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับเราเร็วสุดประมาณ18นาทีเองครับตัวนี้เป็นคลีนตัวคลีนสเตอร์ไลน์นะครับออกมาเป็นออกซิเจนกับน้ำนะครับตัวที่5เราเรียกว่าตัวการเก็บกล้องเอ็นโดสตู้เก็บกล้องเอ็นโดสโคปนะครับก็เป็นเพื่อตอบในเรื่องของการเติบโตของการผ่าตัดโดยใช้การส่องกล้องนะครับก็ที่ผ่านมาการเติบโตในกลุ่มนี้เนี่ยเป็นไปอย่างเรียกว่ารวดเร็วแล้วก็แพร่หลายไปอย่างมากนะครับจากเดิมที่ใช้ในการผ่าตัดในการเปิดช่องท้องหรือแม้กระทั่งในการผ่าตัดใหญ่นะครับปัจจุบันก็เราใช้ในกล้องในการส่องเข้าไปแล้วก็ผ่าตัดแบบง่ายๆเลยครับไม่ต้องใช้เวลานานมากนะครับดังนั้นในอุปกรณ์ของกล้องเนี่ยก็มีปริมาณมากนวัตก็ได้คิดค้นในส่วนนี้ขึ้น
และเพื่อตอบโจทย์ในแง่ของการเก็บรักษากล้องให้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพนะครับส่วนที่4เนี่ยก็เป็นในส่วนของระบบซอฟต์แวร์ซึ่งนำได้ทำพัฒนาอยู่ประมาณเกือบ2ปีฮะตัวนี้เราก็ได้ลองช่วงปีที่แล้วนะครับเป็นซอฟต์แวร์ที่เราเรียกนำแทร็กเป็นซอฟต์แวร์ที่อินทิเกรตในเรื่องของอุปกรณ์การแพทย์ทั้งหมดเข้าด้วยกันคือทำยังไงให้มันสื่อสารคุยกันรู้เรื่องนะครับแล้วก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลกันแล้วเอาข้อมูลนี้มาวิเคราะห์ในภาพเชิงกลยุทธ์แล้วก็ในภาพของ cost saving แล้วก็ในภาพของ efficiency นะครับเพื่อรายงานผลไปในส่วนกลางคือโรงพยาบาลแล้วก็เชื่อมต่อกับระบบกลางของโรงพยาบาลเพื่อจะได้แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันนะครับตัวนี้เองก็เป็นภาพที่เราสำเร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ implement ในบางโรงพยาบาลเรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนะส่วนที่6ก็เป็นส่วนที่เราได้เป็นนวัตกรรมขึ้นมาก็คือเรื่องของการทำโมบาย CSSD นะครับก็เป็นแทนที่เมื่อก่อนเนี่ยการล้างทำความสะอาดจะเป็นซิงเกิลยูนิตนะครับปัจจุบันนี้เราสามารถที่จะอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์และสามารถย้ายไปตามจุดแล้วก็สามารถที่จะทำเป็นโมบาย ไปปลั๊กอินกับไฟปลั๊กอินกับสถานที่ที่เราต้องการที่จะไปนะครับแล้วก็สามารถที่จะล้างทำความสะอาดได้เลยครับโดยที่ไม่ต้องมีการติดตั้งแล้วก็ไม่ต้องมีการลงอุปกรณ์หนักแล้วก็ทำให้ใช้เวลานานในเรื่องของการติดตั้งนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่เราภูมิใจนำเสนอนะครับอีกส่วนก็คือส่วนตลาด New Market ตัวนี้เราได้เข้าไปเปิดตลาดในส่วนของงานล้างกล้องอินโดสโคปนะครับซึ่งก็เป็นตัวนี้เองก็ล้อกับตัวนวัตกรรมที่เราเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วคือตู้เป่าแห้งอินโดสโคปนะครับวันนี้เองเราเห็นการเติบโตของกลุ่มนี้นะครับและกลุ่มนี้เองเป็นกลุ่มที่ยังไม่มีผู้ผลิตในประเทศแล้วก็เป็นการนำเข้าทั้งหมดนะครับจริงๆในเอเชียเองก็มีแค่ประเทศ2ประเทศเองครับที่ผลิตนะครับแล้วก็ไม่เป็น total solution ด้วยนวัตก็เลยวางแผนที่จะทำตลาดในกลุ่มนี้แล้วก็ผลิตขึ้นเองภายในประเทศทั้งหมดนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกภาพหนึ่งที่เราได้วางกลยุทธ์ไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของ OPT คือเรื่องของเตียงเรื่องของการผ่าตัดตัวนี้เองเนี่ยเราก็ได้มีจริงๆต้องบอกว่ามีความร่วมมือกับพันธมิตรที่เป็นพาร์ทเนอร์ต่างประเทศก็ระดับใหญ่ครับทีนี้เองก็เดี๋ยวคงได้มีโอกาสในการสื่อสารในโอกาสต่อไปนะครับก็เป็นภาพของความร่วมมือที่นำจะเติบโตไปในกลุ่มของการผลิตเครื่องมือแพทย์ในกลุ่มของการผ่าตัดนะครับในกลุ่มนี้ซึ่งก็ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อปีที่แล้วเรียบร้อยแล้วครับหลังจากนี้ไปคงเป็นช่วงของการเกียร์อัพในเรื่องของงานที่เราได้วางไว้เมื่อปีที่แล้วนะครับส่วนอีก2ส่วนก็เป็นเรื่องของ healthcare consumer ก็คืออุปกรณ์ในเรื่องของการลดฝุ่นแล้วก็ PM 2.5 รวมถึงเป็นอากาศที่ออกมาเป็นระบบสเตอร์ไลน์ซึ่งไม่ต้องใช้ตัวกรอง filtration นะครับก็เป็นเทคโนโลยีที่เราได้คิดค้นขึ้นแล้วก็มีวิจัยร่วมกับทางต่างประเทศนะครับก็เป็นนวัตกรรมแล้วก็เป็นสิทธิบัตรของประเทศไทยของเราเองครับนามิวัตเองนะครับในช่วงระหว่างปีที่ผ่านมาเรามีออกบูธต่างประเทศนะครับก็เป็นไปตามนโยบายและเป็นไปตามแผนที่เราต้องการขยายตลาดต่างประเทศนะครับก็มีออกบูธประมาณ 2-3 อีเวนต์นะครับในเพื่อให้ฉายภาพในส่วนของผลิตภัณฑ์ออกไปสู่ตลาดที่เราตั้งเป้าว่าจะเข้าไปในกลุ่มเหล่านั้นนะครับในระหว่างปีเราได้รับรางวัลในส่วนของ Oyo Award นะครับปีที่แล้วนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลในส่วนของคุณภาพเมื่อปี2023จากได้เบลเยียมนะครับก็เป็นเครื่องการันตีอย่างดีว่าในส่วนของคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานเนี่ยเรา compliant เราก็เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในเครื่องมือแพทย์นะครับสุดท้ายเลยเหนือสิ่งอื่นใดผลิตภัณฑ์ที่เราคิดค้นขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็น R&D ที่ผมพูดเมื่อสักครู่ครับอยู่ภายใต้ Green and Growth เพื่อทำให้ไม่เราไม่ได้มองเรื่องคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในส่วนของผู้ให้บริการแล้วเนี่ยเรามองถึงสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับซึ่งอุปกรณ์หลายอย่างที่เรานวัตกรรมทุกอย่างที่เราผลิตขึ้นมาเนี่ยเพื่อตอบโจทย์สิ่งแวดล้อมนะครับเพื่อทำให้ไม่มีของเสียปล่อยออกนะครับแล้วก็ทำให้ช่วยล้นแล้วเวลาในการทำงานรวมถึงสปีดเวลาในการทำงานให้สั้นลงนะครับเพื่อตอบโจทย์ในเรื่องของเทรนด์สมัยใหม่ที่ต้องการพยายามลดในส่วนของตัวภาวะเรือนกระจกหรือแม้กระทั่งของเสียที่ปล่อยออกสู่อากาศหรือบรรยากาศที่มีผลต่อไม่ว่าจะเป็น PM หรือหลายๆอย่างนะครับตรงนี้เราก็มองถึงในกลุ่มนี้ด้วยนะครับต่อไปก็เป็นส่วน Financial Highlight ผมขอมอบสไลด์ต่อไปให้สุขุมนะครับเป็นคนอธิบายครับครับสำหรับ Financial Highlight ของเรานะครับเริ่มต้นจากตัวของรายได้นะครับ3ปีนะครับก็จะเติบโตจาก995ล้านนะครับ
ไปเป็น 1,111 ล้านแล้วก็เป็น 1,117 ล้านนะครับสำหรับตัวอัตรากำไรขั้นต้นนะครับก็จะแกว่งตัวอยู่ประมาณ 40-43% นะครับแล้วก็ตัวกำไรสุทธินะครับถ้าย้อนหลังไปเนี่ยครับจะเห็นว่าตรงของปี21เนี่ยนะครับประมาณ 17% นะครับปี22เนี่ย 16% แล้วก็ของปีที่แล้วนะครับอยู่ที่ประมาณ 18% ถ้าอัตราของ EBITDA นะครับอยู่ที่ประมาณ 25-26% นะครับถัดไปนะครับถ้าเราดูตัวของรายได้นะครับแยกรายได้จากการขายสินค้าจะเห็นว่ารายได้จากการขายสินค้าเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 84% แล้วก็รายได้จากการให้บริการเนี่ยอยู่ประมาณ 14-15% นะครับเราจะมีส่วนของรายได้จากงานก่อสร้างเนี่ยอยู่111โปรเจกต์นะครับซึ่งจะเป็นรายได้ของปี65อยู่ประมาณ 6% นะครับและของปี66เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 2% นะครับถ้าเราดูว่าในการขายสินค้าขวามือเนี่ยแยกออกมาเป็น2กลุ่มคือกลุ่มของตัว SM ก็คือขายตัวเครื่องนะครับแล้วก็ตัวของ CS คือขายตัววัสดุสิ้นเปลืองนะครับจะเห็นว่าอยู่ในอัตราส่วนประมาณ 60% กับ 24% นะครับจะเห็นว่าถ้าเราดูทางขวามือเนี่ยนะครับในการเติบโตของนวิวัฒน์เนี่ยนะครับยกเว้นตัวของงานก่อสร้างเนี่ยจะเห็นว่ามีการเติบโตจากทั้ง3กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มของเครื่องเนี่ยมีการเติบโตจาก 54% เป็น 61% นะครับส่วนในของปี65นะครับจะเห็นว่าจริงๆเนี่ยมีส่วนของวัสดุอุปกรณ์อยู่กลุ่มนึงที่เป็นวันทามนะครับมันก็เลยทำให้ตรงนั้นโดดขึ้นไปแต่ถ้ามองภาพรวมแล้วทั้ง3กลุ่มของในวิวัฒน์มีการเติบโตในปี66นะครับทั้ง3ส่วนนะครับสำหรับตัวของงบฐานะการเงินนะครับสินทรัพย์ของบริษัทเนี่ยมีการเติบโตจากประมาณ 1,700 ล้านไปเป็น 2,400 ล้านนะครับถัดไปนะครับจะเป็นตัวของ Financial Highlight นะครับตัวของรายได้ของบริษัทนะครับ3ปีเติบโตจาก995ล้านเป็น 1,111 ล้านแล้วเป็น 1,117 ล้านนะครับในส่วนของอัตรากำไรขั้นต้นนะครับจะแกว่งตัวอยู่ที่ประมาณ 40-43% นะครับก็คือในปีที่แล้วนะครับจะเติบโตเป็น 43% อัตรากำไรสุทธินะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 17-18% นะครับในส่วนของอัตราส่วนของเปอร์เซ็นต์ของ EBITDA นะครับอยู่ที่ 25-26% ครับถ้าเรามาดูตัวของรายได้นะครับในงบกำไรขาดทุนจะเห็นว่ารายได้หลักของบริษัทเนี่ยมาเกิดจากการขายสินค้านะครับในภาพด้านซ้ายมือนะครับก็คืออยู่ที่ประมาณ 80-85% นะครับหลักๆอีกส่วนหนึ่งนะครับที่รองลงมาก็คือเป็นส่วนของรายได้จากการให้บริการนะครับประมาณ 14% ในปีที่แล้วนะครับแล้วก็มีรายได้จากการก่อสร้างนะครับในปี65เนี่ยเป็นสัดส่วนอยู่ประมาณ 6% นะครับและปี66เนี่ยลดลงเหลืออยู่ 2% ก็เป็นโครงการเดียวกันต่อเนื่องนะครับถ้าเราดูตัวของรายได้จากการขายสินค้านะครับ 84% นะครับมาดูทางด้านภาพทางขวามือจะเห็นว่าในการขายสินค้าที่เป็นเครื่องนะครับของเราเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 61% นะครับแล้วก็เป็นการจำหน่ายตัววัสดุสิ้นเปลืองแล้วก็น้ำยาแล้วก็อุปกรณ์ชิ้นเล็กๆเนี่ยนะครับประมาณ 23% นะครับจะเห็นว่าทั้ง3ส่วนเนี่ยจะมีการเติบโตขึ้นทั้ง3เซกเมนต์ของทางนวิวัฒน์นะครับในส่วนของ CS ของปี65ที่เป็น 27% นั้นเนี่ยเนื่องจากมีวันทามสำหรับตัวของ ATK เพิ่มเข้ามานะครับแต่ถ้าดูภาพรวมเราโตขึ้นทั้ง3เซกชันนะครับถ้าไปดูตัวของตัวงบฐานะการเงินนะครับงบฐานะการเงินของบริษัทจะมีการเติบโตของตัวสินค้านะครับจะมีการเติบโตของตัวสินทรัพย์รวมนะครับอยู่ที่ประมาณ650ล้านนะครับหลักๆก็มาจากการที่เราได้รับเงินจากการระดมทุนเข้าตลาดนะครับประมาณ750ล้านนะครับแล้วก็มีการลดลงของตัวสินค้ามีการลดลงของตัวลูกหนี้นะครับแล้วก็มีการลดลงของตัวงานระหว่างก่อสร้างนะครับลดลงนะครับทางด้านของหนี้สินนะครับเมื่อได้เงินมาเราก็มีการชำระตัวเจ้าหนี้นะครับที่เป็น LCTR ไปนะครับแล้วก็มีการชำระเงินกู้ระยะยาวไปประมาณ16ล้านนะครับทำให้ส่วนของหนี้สินเนี่ยนะครับลดลงประมาณ100ล้านนะครับ
ส่วนของเจ้าของนะครับที่เพิ่มขึ้นประมาณ752ล้านเนี่ยจริงๆหลักๆ ก็มาจาก3ส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือมีเงินที่ได้จากการระดมทุนนะครับประมาณ750กว่าล้านนะครับด้านที่2ก็คือมีกำไรจากการดำเนินงานนะครับ200ล้านและมีการจ่ายเงินปันผลออกไปประมาณ230ล้านนะครับทำให้ตัวของผู้ถือหุ้นนะครับเพิ่มขึ้นประมาณ750ล้านนะครับอัตราส่วนทางการเงินนะครับอัตราส่วนแรกนะครับจะเป็นอัตราส่วนของสภาพคล่องนะครับ Current Ratio เนี่ยจะมีการเติบโตนะครับเพิ่มขึ้นนะครับจาก 3.5 เท่านะครับไปเป็น7เท่านะครับและก็อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็วนะครับเพิ่มขึ้นจาก 1.3 เท่าไปเป็น5เท่านะครับในส่วนของอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของนะครับจะลดลงนะครับจาก 0.4 เท่านะครับเหลือลงที่ 0.2 เท่าเนื่องจากว่าตัวของหนี้สินตัว equity ของเราเพิ่มขึ้นนะครับในส่วนของหนี้สินสถาบันการเงินที่มีดอกเบี้ยนะครับเมื่อเทียบกับ equity นะครับก็ลดลงจาก 0.2 เท่านะครับเหลือ 0.12 เท่านะครับอัตราส่วนของ ROA นะครับ เรามีกำไรปีที่แล้วหลังภาษีอยู่ที่ประมาณ200ล้านนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าตัวของ total asset แล้วก็ total equity เนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับจากการระดมทุนทำให้ตัวของไอตัวอัตราส่วน ROA และ ROE เนี่ยลดลงนะครับเป็นเหลือ 13% ของ ROA แล้วก็ 12.6% ของ ROE นะครับอัตราส่วนของตัว cash cycle นะครับมีการเพิ่มขึ้นประมาณ40วันจริงๆตัวของลูกหนี้การค้านะครับลดลงประมาณ40ล้านในวันสิ้นปีนะครับเจ้าหนี้การค้าเนี่ยมีการเพิ่มก็ลดลงนะครับประมาณ50ล้านแล้วก็ตัว inventory นะครับก็ลดลงนะครับประมาณ10กว่าล้านแต่ว่าเนื่องจากว่าในการคำนวณนะครับมันทำให้ตัวของค่าเฉลี่ยทำให้จำนวนวันนะครับของลูกหนี้เนี่ยยังเพิ่มขึ้นแล้วก็จำนวนของ inventory เพิ่มขึ้นนะครับก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ40วันนะครับถัดไปนะครับจะเป็นตัวโปรเจกต์ของปี2024นี้นะครับขอเชิญคุณวิโรจน์นะครับครับก็เป็นโปรเจกต์ที่เราวางแผนว่าจะ complete แล้วก็ดำเนินการภายในปี2024ครับอันที่1ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของการขยายโรงงานเพิ่มเติมนะครับก็เป็นไปตามแผนเป็นเฟสตามที่เราได้กำหนดแผนไว้นะครับแล้วก็เข้าใจว่าคงจะมีรายงานในเรื่องของการขยายในส่วนของตัวพื้นที่เพิ่มเติมหลังจากนี้ต่อไปครับนะส่วนที่2คือเป็นในภาพของการตั้งเป้าว่าเราจะขยายในส่วนของรายได้ที่เกิดจากการบริการซึ่งเราเห็นว่าปีที่แล้วเนี่ยการบริการในช่วงหลาย3ปีที่ผ่านมาในการบริการเติบโตมีอย่างมีนัยยะนะครับก็เลยทำให้วางกลยุทธ์ในเรื่องของการเติบโตของงานบริการเนี่ยเป็นไปอย่างมีนัยยะแล้วก็ต้องการcollaborate คือร่วมมือกับทางพันธมิตรเพื่อสร้างในส่วนของรายได้กลุ่มนี้ให้เกิดขึ้นนะครับกลุ่มที่3คือกลุ่มของการลงทุนต่างประเทศนะครับก็เป็นการลงทุนกับกลุ่มพันธมิตรที่เราคิดว่าจะมีในเรื่องของการความร่วมมือในไม่ช้าเนี่ยครับซึ่งเป็นการต่อยอดใน business framework ที่เราได้คุยกันเพื่อขยายในกลุ่มของการขายต่างประเทศแล้วก็ในเรื่องของ revenue ที่เติบโตมาจากต่างประเทศนะครับกลุ่มที่4ก็คือแน่นอนเรามีในเรื่องของการต้องการที่จะขยายในกลุ่มของตัวแทนจำหน่ายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ครบแล้วก็มีเพื่อเป็นฐานในเรื่องของการกระจายสินค้าแล้วก็ฐานในเรื่องของการถ่ายทอดในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็ในเรื่องขององค์ความรู้เพื่อที่จะสามารถที่จะเป็นช่องทางในการขายได้เริ่มจากปีนี้เป็นต้นไปนะครับอีกกลุ่มก็แน่นอนในกลุ่มของการกลุ่มของ Healthcare Consumer ตรงนี้เองก็จะมีเพิ่มรายตัวผลิตภัณฑ์มากขึ้นนะครับซึ่งปีที่แล้วเนี่ยก็เริ่มมีซิงเกิลยูนิตออกมาแล้วนะครับหลังนี้ไปคงได้เห็นภาพของ Healthcare Consumer มากขึ้นในภาพของนำวิวัฒน์รวมถึงงานนวัตกรรมแล้วก็ R&D ซึ่งก็ได้วางเป้าไว้ปีนี้ในเรื่องของการผลิตในตัวสินค้าใหม่ๆที่สามารถตอบโจทย์ B2C เพื่อใช้ในเรื่องของการฆ่าเชื้อในกลุ่มของแอร์แล้วก็ในเรื่องของการนอนนะครับสุดท้ายก็เป็นในเรื่องของความร่วมมือกับต่างประเทศนะครับตัวนี้ก็จะเป็นภาพของความร่วมมือที่ทำให้เกิดกลยุทธ์อื่นๆที่จะตามมาเพื่อสร้างภาพที่เรามองเห็นของตัวนำเพื่อจะขับเคลื่อนให้มันเป็น global brand และ global player ในอนาคตนะครับก็เข้าสู่คำถาม Q&A ครับไม่ทราบว่า
มีคำถามอะไรบ้างไหมครับครับก็การขยายโรงงานก็เป็นไปตามแผนที่เราได้แจ้งไว้ตอนเข้า IPO ครับก็เป็นแผนของการขยายพื้นที่เพื่อสร้างพื้นที่ในเรื่องของการผลิตในเรื่องของการเก็บ warehouse แล้วก็ในเรื่องของการเป็นศูนย์ตัว R&D แล้วก็ศูนย์วิจัยพัฒนาของบริษัทนะครับซึ่งในศูนย์วิจัยพัฒนาก็อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการแล้วนะครับส่วนแผนขยายโรงงานเนี่ยก็ปีที่แล้วเราได้โรงงานมาเพิ่มประมาณ 2,000 กว่าตารางเมตรนะครับก็ทำให้เพิ่มสามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้ประมาณ 20% นะครับตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นเปอร์เซ็นต์ที่ทำให้เราสามารถที่จะบริหารจัดการแล้วก็มีความยืดหยุ่นในเรื่องของการผลิตมากยิ่งขึ้นนะครับแต่แน่นอนฮะในแง่ของการขยายแล้วก็ต้องขยายให้เต็มตัวศักยภาพแล้วก็ความเป้าประสงค์ที่เราต้องการที่จะให้ถึงมากกว่า 50% นะครับเป้ารายได้ปี67ก็คิดว่าคงเป็นไปตามกรอบของการเติบโตของหลายปีที่ผ่านมานะครับก็พยายามรักษาฐานการเติบโตของเราไว้ไอ้ตัวนี้เองเนี่ยก็เป็นเป้ารายได้ที่เรามองไว้ประมาณ2ดิจิตนะครับเพื่อที่จะเป็นการเติบโตในมุมของออร์แกนิกโดยที่ยังไม่มีในเรื่องของการลงทุนอื่นเข้ามานะครับก็เดี๋ยวคงได้มีโอกาสหลังจากนี้ไปคงได้มีโอกาสถ่ายทอดแล้วก็สื่อสารได้ให้เห็นภาพของการมูฟเมนต์ของรายได้แล้วก็ในเรื่องของกลยุทธ์ที่บริษัทกำลังจะเดินต่อไปนะครับสี่ลงทุนข้อ 4ไหมหลอดข้อ 4งบสิบแปดงบลงทุนงบลงทุนเดี๋ยวต้องให้ทางพี่ออกปี67ตั้งงบลงทุนไว้เท่าไหร่ครับออกปี67นะครับงบลงทุนนะครับประมาณ30-40 ล้านนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตรงส่วนที่เป็นในส่วนของโรงงานใหม่ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เครื่องจักรของโรงงานใหม่ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นส่วนของ R&D อีกส่วนหนึ่งนะครับโอเคครับก็ขอขอบคุณสำหรับทุกเป็นคำถามนะครับแล้วก็ที่ให้เข้าร่วมรับฟังในการดำเนินการรวมถึงแนวโน้มกิจการของนำในวันนี้นะครับก็ขอพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ